ปุ้นปุ้นพาเพลินสวัสดีครับวันนี้น้องปุ้นปุ้นพาเพลินจะได้มารีวิวหม้อทอดลมร้อนของยี่ห้อฟิลิปนะครับตัวนี้หม้อนี้น้องปุ้นซื้อมาประมาณได้กับ2เดือนละนะครับแล้วก็เอามันใช้ที่บ้านนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับตอนนี้น้องปุ้นก็ใช้ในการทอดไส้กรอกเปรี้ยวนะครับหรือไส้กรอกอีสานเนี่ยนะฮะโอ้ใกล้จะสุกละหอมไหมครับหอมมากนะครับอันนี้ก็ตั้งไฟไว้ที่อันนี้คือตัวตั้งไฟนะฮะเราสามารถปรับตัวตั้งไฟได้นี้ตั้งไฟไว้ที่ประมาณ170หรือ180องศานะครับแล้วก็เวลาแล้วก็หมุนปรับได้เลยว่าเราตั้งไว้กี่นาทีนะครับตามที่ระบุไว้ตรงข้างซองอาหารอย่างเช่นของไส้กรอกก็บอกว่าตั้งให้มัน20นาทีนะครับที่180องศานะครับไอ้ตัวเนี้ยทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าอย่างเช่นว่าเราทำทอดหมูอะไรเงี้ยแปลกมากเลยคือทอดหมูเนี่ยก็เหมือนกับที่เราทอดน้ำมันเลยนะครับออกมาคือกรอบเหมือนกันเลยแต่ข้อดีที่ดีกว่าคือว่าหม้อตัวเนี้ยจะสามารถรีดน้ำมันออกมาจากตัวหมูได้ด้วยนะครับคือน้ำมันก็จะตกกองอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะอันเนี้ยเห็นไหมฮะตรงข้างล่างเนี่ยจะมีตะกองเนี่ยเห็นไหมน้ำมันเห็นไหมฮะเห็นน้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยก็จะตกลงไปอยู่ข้างล่างนะครับก็ถือว่าเป็นหม้อสำหรับหม้อสุขภาพจริงๆนะครับก็จะรีดน้ำมันออกจากอาหารที่เรากินด้วยนะครับเพราะงั้นปุ๊บเนี่ยก็ลดความอ้วนเนาะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้เสร็จละเนี่ยพอเสร็จแล้วก็แดดดังติ้งเลยฮะเรามาดูซิว่าที่ไว้โอ้เห็นไหมฮะสวยเลยครับนี่ก็ตั้งไฟที่180นะฮะ180องศาแล้วก็ตั้งไว้ที่20นาทีโอ้หอมมากเลยเนี่ยเห็นไหมข้างล่างก็จะมีพวกน้ำมันเนี่ยก็ตกลงไปเนี่ยคือนี่เหมือนกับทอดเลยนะฮะนะฮะแต่ตรงนี้เขาก็มีบอกเขาแนะนำนะว่าทำอะไรบ้างถ้าเป็นพวกอาหารแช่แข็งก็กี่นาทีอะไรเงี้ยถ้าเป็นของสดกี่นาที180องศากี่นาทีอะไรเงี้ยพวกขนมอะไรเงี้ยทำได้หมดนะฮะถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหม้อสารพัดประโยชน์เลยแล้วกันนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่ชอบทำทานหมูกรอบเนี่ยโอ้โหตัวเนี้ยทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าเวลาทำหมูกรอบเนี่ยทอดเนี่ยเหมือนกับทอดหม้อทอดน้ำมันเลยและข้อดีอย่างที่บอกแต่ตอนต้นคือว่าตัวเนี้ยจะช่วยรีดน้ำมันออกจากตัวหมูด้วยนะน้ำมันก็จะกองบางทีนี่นะฮะนี่คือน้ำมันที่เราทอดจากหมูกรอบนี่คือน้ำมันที่เราได้นะฮะอันเนี้ยทอดหมูกรอบทำหมูกรอบครั้งนึงเนี่ยอันนี้คือน้ำมันที่ออกมาจากหมูกรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บหมูกรอบที่เราเอามาเนี่ยก็จะหอมแล้วก็อร่อยแล้วก็น้ำมันจะถูกรีดออกนะครับแล้วก็หนังหมูก็กรอบเหมือนกับตอนที่เราทอดด้วยน้ำมันเลยนะครับซึ่งตอนที่ใช้มาเนี่ยประมาณ2เดือนก็ไม่พบเจอปัญหาเลยนะครับแต่มีแต่สิ่งที่เกิดที่เราเจอคือว่ามีแต่ว่าข้อดีที่เราเจอเนี่ยข้อเสียยังไม่เจอเลยนะครับส่วนขนาดก็ไม่ใหญ่นะฮะขนาดไม่ใหญ่นะอันนี้คือมือนะฮะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ข้างในก็จุค่อนข้างเยอะนะครับถ้าการเดินก็มาเดินไม่ง่ายอย่างเงี้ยฮะดึงมาอย่างเงี้ยครับแล้วใส่ไปอันนี้ก็เป็นถาดลมร้อนเข้าไปนะเสร็จละไส้กรอกอีสานนะน่ากินครับนะแล้วก็อย่างตอนเช้าเนี่ยน้องมันฟุ้นก็ใช้ในการทำอบขนมปังกรอบนะฮะเราปิ้งขนมปังก็สามารถทำได้คือหม้อตัวนี้สารพัดประโยชน์จริงๆนะครับโอ้อันนี้เสียงเบาลงเยอะไหมฮะคุณแม่เพิ่งปิดไอ้ตัวที่ดูดควันนะครับนะเพราะคุณแม่ก็เพิ่งทำปลาหมึกกับกุ้งผัดผงกะหรี่ของโปรดให้น้องมุนปุ้นนะครับน่ากินไหมโอ้น่ากินมากนะครับก็ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นไส้กรอกเปรี้ยวกับไส้กรอกอีสานนะฮะนี่ซื้อมาจากของวีทีแหนมเนืองนะครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะหยิบออกมานะครับจิ๊บระวังร้อนนะหอมมากแหมนี่คือมื้อเย็นของคุณปุ้นกับคุณพ่อคุณแม่นะครับโอเคอึ๊บนี่ก็ถอดได้เห็นไหมฮะยกออกมาปึ๊บเดี๋ยวเป็นตะแกรงฮะปึ๊บคุณแม่จะหั่นแม่ก็ออกมาหั่นดูเทคเจอร์โอ้โหหอมมากไม่กันนะแม่ให้ดูเทคเจอร์มันจะใช้กันได้
กรรไกรตัดในหม้อแล้วใช่ไหมอันนี้รีวิวหม้อทอดรีวิวไส้กรอกเนี่ยสุกเห็นไหมมันมีความสุกนะฮะสุกถึงเนื้อในเลยสุกนะอันนี้คือแดงๆไม่ใช่นะมันเป็นเนื้อแดงของมันแต่จริงๆอ่ะสุกสุกแล้วก็หอมนะฮะทั้งอบทั้งทอดนะคือโอ้โหสารพัดประโยชน์จริงๆหม้อนี้นะฮะน้ำมันที่มันออกมานะฮะดูข้างล่างน้ำมันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูดูสิน้ำมันน้ำมันไหลมาเยอะมากถ้ายิ่งทำหมูกรอบจะเห็นชัดมากเลยน้ำมันเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะได้ไปถ้วยเลยนะฮะที่มันกลั่นออกมานะฮะดูสิเยอะมากอันนี้รอไปทิ้งนะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเห็นไหมน่ากินไหมครับเห็นไหมไส้กรอกอีสานจากหม้อทอดลมร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นปูปลาหมึกผัดปลาหมึกกุ้งผัดของกะหรี่ของเราปูนนะครับนี่นะรีวิวง่ายๆเลยที่การใช้งานอันนี้ก็ล้างง่ายๆก็แล้วก็ไปแช่น้ำให้แป๊บนึงแล้วก็ใช้สก็อตไบรท์ล้างออกปกตินะล้างง่ายแล้วก็คว่ำไว้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ใช้ผ้าเช็ดปกตินะแต่ไอ้ตัวนี้ล้างไม่ได้นะครับนะล้างได้เฉพาะไอ้ตัวตรงนี้นะครับเพราะตัวนี้ไม่มีระบบไฟอยู่ด้วยเขาล้างไม่ได้แต่ว่าถ้ามีรอยเปื้อนอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดมันมาได้นะครับโอเคงั้นขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวน้องปุ้นกับคุณพ่อขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับขอบคุณครับ